สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีชนนะครับผมวันนี้น้ำลงน้อยนะครับผมน้อยกว่าทุกวันแล้วก็อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับนี่ตัวนี้ยังไม่ตายนะครับหอยตลับเมื่ออีกตัวนึงนะครับนี่หอยตาลับม่วงอีกตัวนึงหอยตาลับม่วงอีกหนึ่งตัวนะครับยังไม่ตายนะครับอันที่ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ตรงนี้ตายหรือยังเดี๋ยวเราไปดูตาลับม่วงตัวนี้สิครับว่าตายหรือยังตายยังโอ้ยังไม่ตายนะครับผมคนลุงเขาได้หอยนะครับเขาก็จะเอาให้ตัวนึงครับผมขอบคุณครับได้เยอะไหมครับเยอะเลย นี่หอยอันนึงครับผมเห็นไหมหอยม่วงนะครับยังไม่ตายนะครับผมยังไม่ตายหอยกระปุกม่วงนะครับเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือหอยกระปุกม่วงนี่นะครับผมถือว่ายังได้หอยกระปุกม่วงหลายตัวอยู่นะครับวันนี้อันนี้เราเจอหอยน่าจะเป็นหอยสั้นกระต่ายนะครับเหมือนหอยแครงแต่ว่าตัวจะใหญ่กว่านะทุกคนดูนี่ครับ2ตัวนี้หอย2ตัวนี้ไม่มีคนเห็นนะครับผมนี่หอยตลับม่วงนะครับผมนี่1อันนี้2นะครับแม่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับอุ้ยนั่นอีกตัวนึงดูตัวนี้ก่อนนะครับว้าวอุ้ยหนึ่งตัวนี้เสร็จยังมีตัวนี้อีกนะครับผมมีว้าววันนี้ใกล้ๆกันเราได้เยอะเลยนะครับ2-4ตัวเลยโตๆเลยนะครับผมตัวหนึ่งอยู่ด้านหน้าเรานี่นะครับวันนี้หอยไม่ค่อยปักลงนะครับผมไม่ค่อยมุดดินเท่าเนี่ยนะครับวันนี้หอยไม่ค่อยมุดดินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะด้วยอากาศไม่ร้อนนะครับผมเหมือนกับจะมีฝนตกนะครับพอเหมือนกับจะมีฝนตกอากาศมันก็จะดูเย็นๆหน่อยนะครับผมหอยก็ไม่หลบร้อนนะครับเขาก็จะนอนอยู่ระนาบเดียวกันกับน้ำเพราะว่าวันนี้น้ำลงไม่เยอะด้วยนะครับผมเราก็เลยเห็นง่ายขึ้นเห็นเขาลอยอยู่บนน้ำนะครับผมเฮ้ยนี่ตัวนึงตัวนี้กำลังลงนี่นะครับผมนี่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ใกล้จะบ่าย3แล้วนะครับน้ำก็กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเราก็จะกลับกันนะครับผมกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมได้เยอะหรือได้น้อยแค่ไหนนะครับถังไปดูที่ถังกันเพราะว่าตอนนี้ค่ำแล้วนะครับผมเห็นไหมด้านหลังน้ำทะเลก็เริ่มจะหนุนขึ้นนะครับผมก็เริ่มทยอยขึ้นบ้างแล้วนะครับแต่อาจจะด้วยวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยนะครับผมคนก็จะน้อยหน่อยนะเสียงลมก็อาจจะแรงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนี่นะครับที่เราได้วันนี้นะครับผมก็จะมีนี่แหละหลักๆก็จะเป็นหอยม่วงนี้นะครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราได้หอยมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับผมนี่เลยหอยม่วงนะครับหอยม่วงหรือหอยตลับม่วงนะครับลักษณะของตัวของเขานะครับจะเป็นตัวใหญ่เต็มปากเต็มคำดีนะครับมีความเหนียวหนึบนุ่มนะครับผมต้องเหมาะสำหรับคนที่มีกำลังเคี้ยวนะครับนี่ตัวนึงจะตัวใหญ่มากเลยนะครับผมได้1 นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับหอยตลับม่วงก็ได้หลายตัวอยู่นะว่าไม่ได้นะครับบางตัวเขาโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดคนไม่ไปเห็นนะครับผมเขาก็ตายนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวแบบนี้เขาพร้อมอ้าปากก็พร้อมที่จะตายแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีคนเก็บเขาก็ตายนะครับอันนี้หอยฟันกระต่ายนะครับนี่ครับผมหอยตลับม่วงที่เราได้ในวันนี้นะครับก็
ถามว่าได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับเนี่ยแหละความสนุกความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้รายการวิถีชนนะครับผมแล้วก็รับชมรายการวิถีชนได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางช่องตามภาษา Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ไปแล้วสวัสดีครับ